โอเคมาก็บทที่4เนาะบทที่4แล้วคอนโทรลโค้ดจะเยอะหน่อยนะบทที่4ี่ถ้าจะเปิดดูสไลด์แล้วก็เปิดผ่านๆนะแล้วก็จะไล่โค้ดให้ดูทีละโค้ดทีละ code, ท,ละทีละตัวก็ดูเยอะมากเลยแต่ละสไลด์มาดูก่อนว่ามันเรื่องอะไรบทที่4 บทที่สเนี่ยจะเกี่ยวกับคำสั่งเงื่อนไขนะครับและคำสั่งบนซ้ำก็คือ if elif และก็ else คือคำสั่งทาง1ทางเลือก2ทางเลือกอแล้วก็3ทางเลือกขึ้นไปหลายทางเลือกขึ้นไปนั่นแหละ,ะแล้วก็มีคำสั่ง y แล้วก็ for loop นะก็คือ loop นิพจน์ตรรกศาสตร์ b o o น e a n if elif ก็คือ to false จริงเท็จ อกรกตากา์นั่นเองอ่าดูสัญลักษณ์ก็การสร้างนิพจน์ตรกา์อ่าเนี่ยสัญลักษณ์ตามนี้นะเท่ากับก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับ2อันไม่เท่ากับจะใช้เป็นเครื่องหมายอ่าตกใจแล้วก็เท่ากับก็คือไม่เท่ากับก็คือนิเสถเท่ากับหามากกว่าก็ตามนี้มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอันนี้คงพอเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประถกาเเรียนมาแล้วแล้วก็บูลีนน่ะตัวบูลีน โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ก็คือจะมีแอนออน็อตก็เขียนตามนี้เลยนะทุกคนความจำก็อ่าในกรณีที่เป็น and, แอนนะก็จำจำกรณีเดียวถ้าถ้าเป็นจริงทั้งสองกรณีถึงจะเป็นจริงนนอกนั้นเป็นเท็จหมดส่วนกรณีออก็ต้องเป็นเท็จทั้งสองกรณีถึงจะเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงหมดส่วนน็อตก็ตรงข้ามอ่าเอาแบบง่ายๆเลยนี่พูดตังถักกระอ่าเอกน้ออันนี้ ขอไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าเป็นเบสิกอันนี้โคดแรกเลยน่าจะเป็นโคดตัวแรกเลยตัวนี้เดี๋ยวขอเปิดโค้ดให้ดูก่อนนะครับขอเข้าโปรแกรมแป๊บหนึ่งออสักครู่ในตัวโปรแกรมแรกนะเกี่ยวกับ โหลด át, นานนิดนึง่ง voilà คลิปก่อน Dracula, จะอธิบายแบบเหมือนคนง่วงนอนนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกรู้สึกง่วงงอ๋ออันนี้อันนี้เป็นสไลด์ที่ยี่สอ๋ออันนี้อ่าเรามาดูนี่ก่อนดีกว่า อ่าอันนี้คือรถไฟฟ้าเนาะเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรนะโดยสารฟรีอ่าก็คือไม่เกิน140ก็เงื่อนไขก็ตามนี้เลยครับนี่เงื่อนไขเปไนไร่เฮลโลเ l ลเงื่อนไขก็จะเป็นอ่าเราต้องมีอายุก่อนเนาะเอฟมันต้องมีตัวแปลเอเอไม่ใช่อายุหรความสูงอ่านี่ความสูงอ่าตามนี้เลยเออความสูง ต้องมีตัว,ตวแปลกเก็บความสูงจาก user ก่อนใช้ตัวดำเนินการอะไระติดเปรียบเทียบก็คือน้อยกว่าเท่ากับ140ก็คือไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะก็ตามนี้โค้ด if else ม,มาดาเลยครับต้นส่วนของ Python ก็จะเป็นบล็อกตามที่ได้กล่าวมาก่อนนั้นก็คือ if เสร็จเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็ต้องเป็น colon แล้วก็ กด enter หนึ่งทีถ้าเป็น editor พวก text editor e เนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งมันจะแท็บให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องแท็บเองหนึ่งแทบ็บกดแทบ็บหนึ่งแท็บเวลาพิมพ์เคื่อนไขนะหรือลูปต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็ค้มๆไปไปอ่านเอาเองแล้วนะมันต้องอ่านเองนะครับมันถึงจะเข้าใจคืออันนี้ดูๆดูด,ด,ดูวิดีโอนี้มันผ่านแล้วก็ไปดูซ้ำในสไลด์อีกทีหนึ่งมันก็จะ โอเคขึ้นอ่าเห็นไหมนี่คือบล็อกที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะลันไม่ได้มันจะแอลเลอร์เพราะว่า Python เนี่ยจะรันมันจะเป็นคําสั่งมันจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปเนี่ยอิฟอิฟไฮ้น้อยกว่าเท่ากับร้อยสี่สิบอ่าเราต้องเว้นวรรคถ้าเราถ้ากรณีเราจะอยากให้เงื่อนไขมันว่างเราต้องใส่พาสเข้าไป เพื่อไม่ไม่ทำเงื่อนไขนี้ถึงแม้จะเป็นจริงแหละแต่ว่าเราก็พาดไปนะอ่าจะแบบนี้จะรันได้นะแบบนี้ออแต่ถ้าแต่ถ้าตรงนี้อยากรันพิ้นแอมเฮียอันนี้ต้องแท็บเข้าไปนะกดแท็บเข้าไปเพื่อให้มันหยุ่ในเงื่อนไขสห้านาทีละอืมอันนี้ก็บล็อกสามารถซ้อนกันได้อ่าเห็นไหมนี่ก็คือเราสามารถเป็นอ f ฟซ้อนอีฟก็ได้นะเพราะว่า ก็คือเป็นจะเป็น nested if อีฟตรงนี้ปุ๊บพิมพ์ hello world hello เนี่ยถ้า x น้อยถ้า x มากกว่า5อ่ะพิมพ์ hello สมมติสมมติกำหนดให้ x อ่าเป็นจริงนะสมมติเข้าเงินไก่นี้นะอ่ามันก็จะทำแสดงผลพิมพ์ hello แล้วก็ if x น้อยกว่า10ก็มันจะถ้าถ้า x น้อยกว่า10ด้วยเนี่ยเออมันมากกว่าห้านะถ้ามันน้อยกว่า10ด้วยถ้ามันเข้าเงินไก่มันก็จะทำใน if ตัวนี้ด้วยอ่าพอทำใน if ตัวนี้เสร็จก็จะพิมพ์ e l l แล้วค่อยมาปิน้นปิ้นเชียร์อ่ให้ทายผลแล้วผลลัพธ์โปรแกรมมันกล่าวเมื่อค่าตัวแปร x เป็นดังต่อไปนี้อ่สมมติเป็นสาม x เป็นสามเนาะ x มากกว่าห้าไหม x มากกว่าห้าไหมตอน x เป็นสามมากกว่าห้าไหมไม่ใช่อ่ามันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขนี้มันก็จะปิ้นตัวนี้เลยปิ้นเชียร์ถ้า x ถ้า x ถ้า x เท่ากับห้าล่ะ x เท่าห้าเข้าเงื่อนไขไหม x มากกว่าห้าไหม x ห้ามากกว่าห้าไหมไม่ใช่อ่าก็ตรงนี้มันก็จะไม่รันมันก็จะไปปิปปีนตนัวนี้แต่ถ้า x เท่ากับเจ็ดอ่า x เจ็ดมากกว่าห้าใช่อ่าก็ปีน hello y แล้วก็เออมาเช็คอีกที if เจ็ดน้อยกว่าสิบอ่าใช่ก็ปีนมันก็จะแสดงผลออกมาเฮทมันจะเป็น hello ฟู oo, ่ฟูบ้าบ้าเวลเชียอ่าก็จะเข้าเงื่อนไขเก้า 9, ก็เหมือนกันนะนับมากกว่าห้าใช่ถูกต้องอ่าเงื่อนไขนี้เก้าน้อยกว่าสิบก็ใช่แต่ว่า ตรงสิบเนี่ยอ่าสิบมากกว่าห้าใช่มันจะเป็นเฮลโหลแต่ว่าเงื่อนไขนี้จะไม่จะไม่เข้าเงื่อนไข,น,ขนี้ก็คือ x อ็สิบน้อยกว่าสิบหรือไม่ไม่ใช่อ่ามันพูบูบาบานี้มันจะไม่เปลี่ยนนะอ่ามันจะเปลี่ยนแค่เบลแล้วก็เชียร์อ่าเมื่อเมื่อเเท่ากับสิบมันจะเป็นเฮลโหลแล้วก็เบลเชียร์เฮลโหลเบลเชียร์อ่อนอาน,ะน, Hello vale ะ, Hello, vale ะ,นะนี่ก็เป็นตัวอย่างของอิ สุปจ้อยบล็อกที่สร้างโดยการย้าหน้าเป็นลักษณะพิเศษในภาษา p ไพทอนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายคนชื่นชอบใน Python แต่อย่าลืมระวังการใช้ย้าหน้าและการใช้งานบล็อกนะเพราะว่าเวลาเขียนมันจะมี2แบบนะมันจะเป็นแบบ s p Space b a r แล้วก็แบบแท็บเราต้องดูด้วยนะครับอ่านีะโจทย์ข้อแรกเลยนะมุมนักคิดตอนที่0ย์ให้ตัวแปร x และ y เห็นโปรแกรมสลับค่าในตัวแปรทั้งสองได้อย่างไร เช่นถ้า x เท่ากับ10และ y เท่ากับ25หลังจากโปรแกรมทำงานแล้วให้ x ท่ากับ25และ y เท่ากับ10อ่าเรามาดูกันตัวอย่างโค้ดเลยอ่าอันดับแรกนะให้ x เท่ากับ10เนาะตรงนี้หวังว่าจะเห็นกันเนาะแต่ว่ามันซูมไม่ได้ในนี้เดี๋ยวขาเปิดในสับรามแล้วกันมันจะได้ซูมได้ อินเทอร์มีหลายตัวมากนะฮะต้องไปหัดใช้กันดูน่าสนใจนะคลิปนี้นะดูสั้นยาวนิดนึงนะอัปโหลดกว่าจะเสร็จถ,ถ้าถ้าโอกาสหน้ามีเวลาเยอะก่อนสอบก็น่าจะอัดอัดก่อนอยู่โอกาสหน้าจะน่าจะได้เครื่องใหม่น่าจะอัปโหลดเร็วกว่านี้เรนเดอร์เร็วโ <laughs> อ,อกาสหน้าไปเลยไม่ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนักพูดไปเรื่อยสักตลอดนะอ่า เกท่ากับสิบกับยิความต้องการเราก็คือเวลาทํางานเสร็จเนี่ยอย่าให้ค่าของ x องไปอยู่ใน y แล้วค่าของ y มาอยู่ใน x ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องสร้างอีกหนึ่งตัวแปรขึ้นมาก็คือ T เนี่ยเพื่อมาเก็บค่าฝากค่าไว้ก่อนสักตัวแปรหนึ่งอ่ะเราจะฝาก x ก่อนไว,ไว้กับ t ก่อนหรือว่าจะฝาก y ไว้กับ T ก็ได้ก็เพราะว่ามันมีแค่2ตัวอ่ะตอนนี้เราจะฝาก x ไว้กับ t นะก็คือเอาค่า x นะไปไว้กับ t ก่อนก็คือเป็น10ใช่ไหมเอา10อ่าตอนนี้ t เท่ากับสิและอ่าแล้วก็มาดูค่า x x เท่ากับ y อ่าเอาค่า y ไปใส่ค่า x แล้วตรงนี้อ่า25อ่า x เท่ากับยีแล้วบรรทัดนี้บรรทัดที่11บรรทัดที่เจ็ดใน x เท่ากับสิใช่ไหมพอบรรทัดที่11เนี่ย x เท่ากับยีละอ่านะแล้วก็มาบรรทัดที่12ออ่ะกำหนดค่า ค่า y อ่ะทีนี้อ่ะเห็นไหมเอาค่าค่า t มันใส่ใน y ก็คือตอนที่เราเอาค่า x ฝากไว้ในทีในบรรทัดที่10อ่ะพอบรรทัดที่12เนี่ยเราเอา t เนี่ยมาใส่ใน y ก็คือกําหนดค่า y ไปอตอนนี้มันก็สลับกันเรียบร้อยแล้วเราดูผลลัพธ์ได้จากบรรทัดที่14กับ15อ่ะเราลองลันดูโอเคเนี่ยเห็นไหมก็เสร็จแล้วก็ได้ x ท่ากับ25 y เท่า y กับ10 อ่าอันนี้จะออกสอบไหมไม่แน่ก็มันง่ายนะอาจารย์ถ้าไม่มีข้อกาข้อเขียนน่าจะไม่มีนะอันนี้มันง่ายเกินไปเ <c oughs> พราะว่าไม่มีข้อกาข้อเขียนน่าจะเป็นเชิงทฤษฎียาวๆก็หวังว่าจะสอบกันได้อ่ามาดูสารถัดไปอ่าเห็นไหมเนี่ฉเฉลกยก็ทีท่กับ x อ่า x เท่ากับ y y เท่ากับ t นั่นแหละอ่ามุมนักคิดตอนที่1น่นะร้านขายลูกอมร้าน1มีเงื่อนไขในในการขายว่าในการซื้อลูกอมครั้งหนึ่งหนึ่งจะต้องซื้อลูกอมอย่างน้อย s ลูกให้ตัวแปร x แทนจำนวนลูกอมที่ต้องการซื้อเขียนโปรแกรมที่ปรับค่าตัวแปร x ให้เท่ากับจำนวนลูกอมที่คุณต้องการซื้อตัวอย่างเช่นอ่ะถ้า s และ x เนี่ยอ่าถ้า s เท่กากับ5อ่ะ x อ่าดูดูก่อน s ก็คือ อย่างน้อยนะอย่างขั้นต่ำก็คือขั้นต่ำที่เรากำหนดแต่ x เนี่ยคือจำนวนที่ต้องการซื้อก็อออคือ 5, จำนวนตัวอมที่ต้องการซื้อถ้าถ้า x ขั้นต่ำคือ5แล้วจำนวนที่ต้องการซื้อคือ7อ่าเมื่อโปรแกรมทำงานแล้วมันก็จะได้7อ่าแต่ถ้าขั้นต่ำอ่าแต่ว่าต้องการซื้อ5เนี่ยมันจะทำงานให้โปรแกรมทำงานเนี่ยให้แสดง x ออกมาแสดงค่าที่มากกว่าออกมาก็คือ x เท่ากับสิ นี่คือก็คือโจทย์ต้องการแบบนี้นะนี่นี่อ่านี่ก็คือตัวอย่างของการใช้โค้ดนะก็คือ if เฉลยนะตัวนี้คือเฉลยก็คือ x น้อยกว่า s if x น้อยกว่า s คือ x เท่ากับ s อ่าก็คือเนี่ยถ้าจำนวนที่ต้องการน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำเราก็ส่งแสดงผล ตัวที่เป็นจนํานวนที่ต้องซื้อเนี่ยจะเป็นเท่ากับจํานวนขั้นต่ำนะก็มาดูเนี่ยลิมิตเท่ากับ20 x ก็จะ x เนี่ยก็คือบรรทัดนี้คือกำหนดกำหนดขั้นต่ําจะไม่ลิมิตขั้นต่ําเท่ากับ20อ่า x x เ,เ,เท่ากับ i n input how many อ่าก็คือคุณต้องการเท่าไหร่อ่ารับค่าเข้ามานะแปลงเป็น i n อ่าก็ได้ละ x x ก็คือจํานวนที่ต้องการ print S you s h o o s e by แล้วก็คอมาอมาอคอมมาอันนี้อันนี้เป็นฟังก์ชันแล้วนะฟังก์ชันนำแคนดี้เนี่ย x limit เนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันนะเรียกฟังก์ชันเรียกใช้ฟังก์ชันนำแคนดี้ส่งพารามิเตอร์ไปก็คือ x กับ limit x ก็คือจำนวนที่ต้องต้องการ limit ก็คือขั้นต่ำอ่าแล้วก็คอมมาแล้วก็ print candy ตรงนี้อ่าเนี่ยอ่ะ,อะฟังก์ชันแบบนี้นำแคนดี้รับ อาร์กิวเมนต์สองตัวนะมีพาลามิเตอร์สองตัวคือจำนวนต้องการก็คือวอนกับลิมิตนะก็เงื่อนไขมีวอนน้อยถ้าน้อยวอนน้อยกว่าลิมิตอ่าก็รีเทิร์นค่าลิมิตขึ้นไปอ่าและแต่ถ้าไม่ใช่อ่าถ้าไม่ใช่อ่า้าให้เข้าเงื่อนไขถ้าความต้องการความต้องการน้อยกว่าขั้นต่ำามันก็จะเข้าเงื่อนไขใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะมันก็จะรีเทิร์นวอนตัวแปวอนออกไป จากที่เราดูในนําแคนดี้เนี่ยอ่าพารามิเตอร์ที่เราใส่เข้ามาเป็นตัวแปร x ใช่ไหมอ่ามันก็จะมาแทนที่คําตัวแปร one ในฟังก์ชันนําแคนดี้ก็คืออ่ามันจะเกี่ยวกับ global กับ local ละ x เ,เนี่ยคือ global ส่วน one เนี่ยคือ local ในฟังก์ชันก็คือใช้จะได้แค่ในฟังก์ชันนําแคนดี้อ่าเข้าใจกันไหม <c oughs> อ่าก็ผลลัพธ์ก็เดี๋ยวรั่นให้ดู จะเขียนไว้ไหมเนาะอ่าเขียนไว้อยู่อ่าล้านปึ๊บอ่า h า w m a นี่อ่าใส่ใส่ไปห้าแล้วกันถ้าต่ำยี่สิบใช่ไหมอ่าอ่าเอาเป็นแบบห้า h า w m ม n ี่ยี่สิบอ่าเห็นมันก็จะแสดงผล you should buy ยี่สิบ twenty candy อ่าพอพอเราใส่มากมากกว่ายี่สิบอ่ะยี่ห้าอ่มันก็จะขึ้น จำนวนที่ม,กมากจำนวนยีเพราะว่ามันเลยขั้นต่ำมาแล้วมันก็จะแสงผลตัวน,นี้นี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้ if นะอ f s สเตตเตมน t ก็คือนี่นี่แค่ if นะอ่าฟัง์กชันนี้ก็คือก็ก,ก็คือรวมโค้ดนะเ,ออเข้าใจกันแล้วใช่ไหมย็็ถามว่าคงไม่ตอบเนาะเพราะว่าเป็นวิดีโอดู <laughs> อ15้นาทีแล้วอ่ อันนี้เพิ่งสไลด์ที่ยี่สิบสี่มีกี่สไลด์เจ็ดสิบสามสไลด์นะโอ้ยเยียวไป,ไปไปเร็วๆกันดีกว่าอ่า if else statement อ่ะ, e อะก็คือมีสองทางเลือกแล้วมี a หรือ b อานะไปดูกันนี่คำสั่ง if e ก็คือถ้าเป็นจริงก็จะทำ,ทำไปเลยถ้าไม่จริงก็จะข้ามไปส่วนคำสั่ง if else เนี่ยมันมีสองทางเลือกแล้วถ้าไม่ใช่ทางเลือกใดก็ไปทางอีกทางเลือกอคือไม่ซ้ายก็ขวาอ่ะ อันนี้สมมุติเป็น if นะสมมติเข้าเงื่อนไข if ก็ไปเลยถ้าไม่ใช่ก็ไป else ก็มี2เงื่อนไขนะเมื่อเงื่อนไข condition เป็นจริงจะทาคาสั่ง statement ในกลุ่ม T ่ก็คือ t ในกลุ่ม t ก็คือ true ใช่ไหม true คือ if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำอะไรคำสั่งในกลุ่ม f ก็คือ f a l e นะตรง else statement ก็คือไม่จริงก็เท็จนะไม่ถ้าจริงก็ทำทำในเงื่อนไขจริง ทำในเงื่อนไขถ้าถ้าถ้าเป็นเทสก็ทําในเงื่อนไขแล้ว if ก็คือถ้า e l s e คือแล้วอื่นๆนะนี่ยงไง if condition อันนี้ก็เหมือนภาษา C ีนั่นแหละครับแค่แตกต่างกันตรงไวยากรณ์นิดเดียวเอง if กับ e l s e เปลี่ยนแปลงแค่ไม่กี่คําไม่กี่ตัวอักษรหลักการเดียวกันรูปแบบเดียวกันเพียงแต่ว่า python มันจะ ทำไปทีแล้วบรรทัดบรรทัดมันเป็นอินเตอร์พิเตอร์ไม่ใช่คอมไพเลอร์อ่าก็ตามนี้เลยอันนี้นี้หลักการเกินไปใช่ไหมเราปฏิบัติกันดีกว่าเนาะนี่นี่ปฏิบัติเลยนี่ดูโค้ดเลยสไลด์ที่ 20, ยี่สิบสามสิบเอ็ดสไลด์ที่สามสิบเอ็ดเนาะ โอเคมาสกอร์ฟังก์ชันสกอร์เอสเอสซีท่ากับ input. อินพุตอ่าต้นในสัปปะรนี้มันอินพุตไม่ได้เนะเราจะกำหนดอ่าอะไรวะคอนเซนต์ไปเลยคือค่าคง,งที่ไปเลยเอสซีสมมติให้สกอร์เป็นห้าสิบห้าแล้วกันอ่าห้าสิบห้าสมมติได้คะแนนห้าสิบห้าเนาะห้าสิบห้าเนี่ย ตอนเราเรียกใช้ฟังก์ชันเนี่ยเราใช้ s c ใช่ไหมนี่ตรงนี้เออมันก็จะเป็นห้าสิบห้า s เท่ากับห้าสิบห้าอ่ s มันเท่ากับห้าห้าสิบห้าน้อยกว่าห้าสิบไหมไม่ใช่อ่ามันก็จะไม่จริงตรงนี้ you fail ไม่ใช่ละมันจะ else you pass ก็คือผ่านเนี่ย you pass แต่ถ้าใส่น้อยกว่าห้าสิบห้าเนี่ยเป็นสี่เก้าปับ๊บอ่า you fail นั่นละแบบนี้เลยแค่นี้ อันนี้คือ if e l ผมุมนักคิดตอนที่2เขียนโปรแกรมตรวจสอบสถานะคะแนนที่ผ่านการทดสอบหไม่เนี่เห็นไหมก็เมื่อกี้นี่ if น้อยกว่า50 print your fail e l ตามนี้ยลยเงื่อนไขเราต้องอ่านโจทย์ดีๆเวลาทําเขียนโปรแกรมเราต้องวิเคราะห์ออกมาเป็นสเต็ปๆไปคือดูที่โจทย์ต้องการดูผลลัพธ์ที่โจทย์ต้องการวิธีการที่โจทย์ต้องการโจทย์ใหนะ้ถ้าโจทย์ไม่ฟิกวิธีการแล้วก็สรรหามาเลยครับจะทำยังไงก็ได้ให้ไ,ได้ผลลัพธ์ อ่าอันนี้คืออะไรเอ่ออ๋ออันนี้คือดูว่าเป็นอ่า positive number หรือว่าเป็น negative หรือว่าเป็น zero นะก็คือดูว่ามันเป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่าเต็มลบหรือว่าเป็นศูนย์ะก็คือเนี่ยถ้าใส่ถ้าจำนวนที่มากกว่าศูนย์ก็คือเป็น positive ือเป็นจำนวนเต็มบวกถ้าน้อยกว่าศูนย์คือเป็นจำนวนเต็มลบถ้าไม่ใช่เออก็ ต้องเป็นศูนย์ละนี่แหละคณิตศาสตร์มันคือคณิตศาสตร์ <c oughs> อ่าอันนี้ก็เป็นยิบยิบิอ่าหลายเงื่อนไขนะโจทย์ต้องการคุณได้รับคะแนนการสอบถ้าคะแนนมากกว่าแปดจะถือว่าได้คะแนนดีถ้าคะแนนมากกว่าสี่แต่น้อยกว่าท่ากับแปดคุณสอบผ่านแต่ถ้าคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่ถือว่าสอบตกอ่าในตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้บูล,ลีนมาดำเนินการละก็คือตัวดำเนินการแอน แอนนี่เราจาได้ใช่ไหมก็คือต้องเป็นจริงทั้งสองต้องเป็นจริงทั้งสองกรณีถึงจะเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็จใช่อ่านี่คือแอนก็คือถ้าคะแนนมากกว่าสี่อ่าถ้าสมมติคะแนนมากกว่าสี่นะเป็นจริงปุ๊บและคะแนนน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับแปดเป็นจริงอ่ะมันจะเข้าเงื่อนไขนี้แต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่มันจะไม่ใช่เลยมันจะเป็นเงื่อนไขอื่นอ่า ดูจะโค้ดมันมี if e 3ตัวใน if e 3ตัวเนี่ยมันจะตรวจสอบทุกกรณี if e เนี่ยก็คือพอทํา if นี้เสร็จมันก็จะกระโดดไป if e นี้ if e นี้ไปเรื่อยๆอ่าก็คือมันจะตรวจ,รวจสอบทุกทุกตัวถ้าเป็น if นะแต่ในส่วนนี้ก็คือมันมี else มาถ้าไม่ใช่ if e มันก็ else ละ,ะสมมติ score มากกว่า8สมมติมันมากกว่า8เป็นจริงอะ่ะมันก็จะพิ i n ค c o ออกมาแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าไม่ใช่มันก็จะเป็น else พอเอลปุ๊บนี่มันมี nested if e อีก if if ซ้อน if นะ if e ใน l นะอ่า <c oughs> สมมติเงื่อนไขตอนตอนแรกไม่ใช่นะ l มาปุ๊บมันเช็คอีกทีหนึ่ง if สกอร์ e นะ้มากกว่าสี่ไหมถ,ถ้ามากกว่า4ใช่มันก็จะ print pass ถ้าไม่ใช่มันก็จะ l e อีกมันก็จะ print fail ใน e ส่วนนี้นะเราสามารถเขียนลดรูปได้เป็นเอ if เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมนี่เอ if ตรงนี้เนะี่ย เราสามารถยอ่อได้เลยย่อเป็น elif นี่ก็คือเป็นคำสั่ง elif นะ elif ในภาษา C มันจะเขียน,นเต็มใช่ไหม e l แล้วก็เว้นวรรหนึ่งทีแล้วก็ if e แต่ในภาษา Python มันจะย่อรูปลดรูปเหลือแค่ elif ตรงนี้นะไม่ลงเลึกมากนะเพราะว่าดูมันผ่านก็ได้อันนี้คือ elif นี่ยก็คือหลายเงื่อนไขหลายกรณีต้องการแบ่งเงื่อนไขในการเลือกทำมากกว่าหนคำหนงเงื่อนไขอ่า คอนดิชันที่1 c o n d คอนดิชันที่2 c o คอนดิชันที่3ามคอนดิชัที่1่ก็คือมีในคอนดิชันที่1ก็มีสเตทเมนต์หนึ่งคอนดิชันก็มีสเตทเมนต์สองก็สเตทเมนต์สเรื่อยๆก็จะเป็นเก็สเตทเมนต์ที่เไปเรื่อยๆแล้วแต่จะทำจะกี่รอบก็แล้วแต่นะอันนี้คือ if l i f แล้วก็ l อ้โหอันนี้ก็ทฤษฎีนะ่นอันนี้อันนี้น่าสนใจอาจารย์อาจจะออกก็คือ ฟังชันใช่ไหมลองเขียนดูนะอันนี้ลองเขียนดูลองไปเขียนดูเดี๋ยวจะ,จะเปิดให้ดูลองทดสอบดูสไลด์ที่เท่าไหร่เนี่ยไฟล์พารามิเตอร์ใช่ไหมอ้านี่แล้วเจอแล้วอัลาการงานสร้างครับนี่ <c oughs> โอขอกินขาอยากกินน้ำแป๊บไม่ได้ปิดไมคเลยนะ ยี่ส <g ül> องนาทีละโอ้โหกว่าจะอัพโหลดโอ้โหน่าจะสี่ทุม่มห้าทุ่มนั่นแหละอ่าอ่าอ่า x x ก็คือจํานวนก็คือค่า x กันละ่ะเอออ่าสร้างฟังก์ชันมาฟังก์ชัน f x นะเห็นไหมเอาแบบตามนี้เลย f x นะฟังก์ชันใช่ไหม f x อ่าสร้างขั้นแรกเลยครับ เงื่อนไขก็คือนี่ fx เมื่อจะเป็น2 x บวก10เมื่อ x มาน้อยกว่าเท่ากับ5อ่านี่ไงนี่ไงนี่นี่คือคำตอบอ่าเรามาแต่เรามาเขียนในรูปนี้นะ if เงื่อนไขต่อไปก็ elif ถ้าหากอันนี้ถ้าใช่ไหมตัวแรกถ้า,ถ,าถ้าหากถ้าหากอันนี้คืออื่นคือคือ e l s e เนี่ยก็ตามนี้เลย เราเขียนในรูปแบบนี้ก็คือจะเป็น x กำลังสบวกสิเมื่อหาเมื่อ x มากกว่า5และก็น้อยกว่าเท่ากับ10เนี่ยก็แปลงออกมาเป็นโค้ดได้แบบนี้นะ f x เ x ท่ากับ input สมมติใส่ x เท่ากับเท่ากับหแล้วกันอ่ามันก็จะเข้าเงื่อนไขแรกใช่ไหมเนี่ยม่อแสดงผลตรงนี้มันก็จะคำนวณตามสูตรคือสคูณ x บวกสิ 10. นะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นนะน่าเห็นไหมเราพิมพ์เขียนโค้ดออกมาให้มันดูดีก็คือแสดงด้วยว่า fx เท่ากับ2 x บวก10เวน x น้อยกว่าเท่ากับ5เมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ5อ่าคำตอบก็คือ20ก็ดำเนินการตามนี้เลยถ้าใส่จำนวนอื่นมันเข้าเงื่อนไขอืน่นก็จะคำนวณตามสูตรที่เรากำหนดไว้อ่าก็จบ ในส่วนของตัวอย่างนี้ไปดูตัวอย่างอื่นเพราะว่าเวลาน้อยแล้วยิ่งอัดน,นานยิ่งเรียกว,ว่าเอนโคดนานกว่าจะเสร็จเน็ตก็ช้าอ่า, <c oughs> อ,าอันนี้คือเปรียบเทียบจำนวนว่ามันเป็นโพซิทีฟหรือว่านกรทหรือว่าเซโร่นนี่คือโปรแกรมหน้าตาหลักๆคร่าวๆก็ท่านก็คงจะดูกันแล้วอ่าไปดูสไลด์เลยดีกว่า เพื่อไม่อันนี้เงื่อคำสั่งเง,งื่อนไขแบบซ้อน nested if เราสามารถเขียนคำสั่ง if ซ้อนอยู่ใน if อีกทีได้อ่านี่เห็นไหม if อันนี้คืออ่า if ก็คือนั่นแหละที่ว่ามันซ้อนกันอีกทีได้นะั่นคือเนี่ยเห็นไหม if l i f l อันนี้เงื่อนไขคงไม่รองลง,ล,งลึกมากนะครับมาเรามาเริ่มลูปกันดีกว่าเราจะติดลูปกันถ้าเราต้องการพิมพ์แบบ อ่า uh, hello world อย่างเงี้ยอพิมพ์สักพันรอบเป็นไงก็ต้องปรินให้ถึงพันรอบไม่นะจะทำก็ทำได้แต่ว่าผมไม่มีใครมานั่งทำกันนะก็คือ c o p y p a p ั c o p y p p ิพก็ได้ก็ p y บิเพแต่วิธีที่ง่ายๆนั้นก็คือเนี่ยตามนี้เลยก็ใช้ y นะครับก็ใช้ y y loop ดูตัวอย่างกันเลย y loop เราจะพิมพ์ชื่อสักสักกี่รอบดีเอาสักสิบรอบก็พอนะอ่าตอนแรกเรากําหนดเงื่อนไขขึ้นมาเรากําหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนเพื่อมาการใช้ในการนับรอบถ้าเราใช้ y เนาะอ่ากำหนดเขาเท่ากับหนึ่งตอนแรกแล้วก็ใช้คําสั่ง y y เขา y คือแปลว่าในขณะขณะนั้นขณะที่ขณะที่เขา น้อยกว่าเท่ากับ10ในขณะที่เขาน้อยกว่าเท่ากับ10ถ้ามันเป็นจริงเนี่ยเราจะดำเนินการภายใต้ Y คือเนี่ยปิ้นเขาอักคระบนเนี่ยก็คือเขาคือตัวเลขในรอบนั้นๆตอนแรกเป็น1ใช่ไหมอ่ะมันก็จะปิ้นหนตรงนี้แล้วก็ปิ้นอัอกคระบนตามหลังเลขหนพอเจอบรรทัดที่4เนี่ยเขาบวกเท่ากับ1มันก็จะเพิ่มค่าของตัวแปรเขาขึ้น1ขึ้นขึ้น1ที ก็คือ1นรอบมันก็จะวนอย่างเี้จนกว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นเท็จเราลองรันดูนะครับอ่าเราก็จะได้เป็นแสดงผลออกมา10รอบก็คือ1นึถึงสิแล้วแต่เราจะกำหนดนถ้าเรากำหนดเขาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มจากศนย์นะลองดูเขียนโปรแกรมต้องลองนะครับ แน่ไม่เริ่มจากศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบก็ใส่เป็นติดลบนะน่าสนใจติดลบปั๊บอ่าติดลบมันก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่โจทย์ว่าจะกาหนดมาให้เริ่มเท่าไหร่สมมติอยากให้พิมพ์ชื่อร้อยครั้งอ่ากำหนดแค่หนึ่งก็พอหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นร้อยลันแล้วก็จะได้ร้อยขึ้นมา แต่เวลาใช้วายต้องระวังนะครับต้องกำหนดเงื่อนไขเช็คดีๆไม่งั้นมันจะรันไม่เป็นไม่ที่ไม่ไม่สิ้นสุดเลยมันก็จะแอ r เลอร์จะเออร์นะจะรันให้ดูสมมติเราไม่เพิ่มค่านะเวลาเรารันเนี่ยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดปุ๊บเห็นไหมมันจะรันไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจะค้างนะเราเวลาหยุดแล้วก็กดคอนโดนแล้วก็ซีกดคอนโดนแล้วก็เบรกเบรกพ i อย ไม่มีนะฮะไม่เจอกดตรงนี้ได้เลยสต็อปเลย <c oughs> ข้อดีของอีดิเตอร์ก็คือสต็อปตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นต่้งต่างคอมมานพร้อมเนี่ยเราสามารถกดคอนโทรล C ในการเบรกได้แล้วก็ในคีย์บอร์ดมันจะมีปุ่มที่เรียกว่าพอดเบรกอยู่กดคอนโทรลแล้วก็พอดเบรกเลยว่ากดพอดเบรกเลยมันก็อาจจะหยุดให้นะในกรณีที่เขียนเขียนแบบไม่ครอบคลุมถ้าเขียนแบบไม่มีตัวตัวกําหนดว่ามัน ให้มันเพิ่มขึ้นอ่ะให้มันหลุดออกจากลูปอันนี้คือตัวอย่าง y loop นะครับ y loop เนี่ยแบบนี้ตามนี้เลยแล้วจะมีอีกอันหนึ่ง<ด>เราดูเราดู y ก่อนเนี่ยก็ตามนี้ครับ condition statement ที่หนึ่ง statement ที่สองไปเรื่อยๆแล้วแต่อ่าโปรแกรมพิมพ์ได้จนมันเต็มทีละบรรทัดตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยกำหนด n เท่ากับหนึ่นง 1, 1> y n น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งร้อย print n แล้วก็ n เท่ากับ n บวกหนึ่งบรรทัดนี้ต้องมีนะถ้าไม่มีจะเป็นแบบเมื่อกี้มันจะเออเออแบบเมื่อกี้ยกเขียนโปรแกรมที่พิมพ์เลขคู่ที่บรรทัดตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงสองคือลดลงมาเราก็จะเอา y n เท่ากับหนึ่งร้อยกำหนดค่าเร,เริ่มแรกเลยเป็นหนึ่งร้อยเมื่อ n มากกว่าเท่ากับสอง่เพราะว่าเราจะให้มันถึงสองใช่ไหมอ่มันเมื่อมันมากกว่าเท่ากับสองใช่ไหมหนึ่งร้อยเนี่ยมากกว่าเท่ากับสอง จริงไหมจริงอ่ามันก็จะแสดงผลออกมาเป็น100พอเจอมาทัดนี้ N เท่ากับ N-2 ลบ2ก็คือลดค่าลงลงลดค่าลงใน2คือเอา่0 0มาลบ2เนี่ยอ่าเหลือ98อ่าตอนนี้ N เท่ากับ98แล้วรอบต่อไปมันก็จะเช็ค98มากกว่าเท่ากับ2หรือไม่ใช่มันก็จะพปมน์9้ออกมาไปเรื่อยๆจนถึง2อ่าหรือว่าจะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับคือ100 n มากกว่าเท่ากับ100เอ้ย n มากกว่าเท่ากับ1อ่าแล้วเราใช้เงื่อนไขในการเช็คคือ่าคือ n mod 2เนี่ยเท่ากับเท่ากับ0ูนยเอหมหารลงตัวไหมถ้าหารลงตัวเนี่ยเราจะปีนเถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ข้ามไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแสดงผลไม่ต้องปีนก็คือเลขคู่ใช่ไหมมันต้องหารหาร2ลงตัวก็คือจะมอดแล้วก็จะไม่มีเศษมันจะเป็นศูนย์ ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่แสดงผลอ,อันนี้คือใช้วิธีนี้ได้นะแล้วแต่กรณีแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนก็คือถ้าโจทย์มาให้เขียนโปรแกร,รมพิมพ์เล็กตังต้งแต่บรรทัด 1- น0่งถึงสก็เขียนตามนี้เลยนะครับอ,อันนี้ก็ไปดูกันเอาอันนี้คือโปรแกร,รม sum to n เขียนฟังกชัน sum t 2n ที่คำนวณคืนค่า1บวก2บวก3จนถึง n มีมีการกำหนดด้วยนะกำหนดข้อห้ามด้วยนะห้ามใช้สูตร n คูณ n บวก1หาร2เราสามารถเริ่มต้นจากการเขียนโปรแกรมที่คำนวณตากาวแล้วค่อยเป็นเป็นฟังก์ชันนะแน่นอนเราต้องคำนวณเราต้องเขียนดูซะก่อนแล้วค่อยเอามารวมเป็นฟังก์ชันเนี่ยลองเขียนแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปทำเป็นฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเขียนอันนี้คือโปรแกรมที่เขียนออกมาแล้วในการคำนวณตัวจำนวน เต็มบวกไปเรื่อยๆจนถึงจานวนที่ n คือกำหนด n เท่าไหร่ก็คือจะเอาตั้งแต่1เนะี่ยบวกขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง n สมมติเลข5มันก็จะเอาเลข1เนะี่ยบวกกันไปเรื่อยๆบวก2บวก3บวก4จนถึงบวกบวก5แล้วก็ซัมผลลัพธ์ออกมานี่คือโปรแกรมตัวนี้คืออ่านี่ n เท่ากับ a in input total เท่ากับ0 i เท่ากับหในขณะที่ i n, น้อยกว่าเท่ากับ n อ่า เอ็นก็คือไอก็คือเรากําหนดมาเท่ากับหนึ่งใช่ไหมมันแล้วก็วกเท,ท่ากับเอ็นจริงอ่าเอาทัวทัลออกทัวทัลเพื่อเพื่อมาเก็บผลลัพธ์อ่าทัวทัลบวกไอทัวทัลคือศูนย์ตอนนี้บวกไอไอตอนนี้เป็นหนึ่งอ่าแล้วก็เพิ่มค่าไอขึ้นหนึ่งแสดงผลทัวทัลเอ้ยยังยังยังนะครับเพิ่มไอขึ้นหนึ่งแล้วใช่แล้วมาเช็คอีกทีไอแล้วก็เท่ากับเอ็นไหมสมมติไอเป็นห้าไอเอ็นเป็นห้าใสเอ็นเป็นห้าหนึ่งแล,แล้วก็เท่ากับ อ่าจริงเก็บไว้ในบวกเก็บบวกกับทุต่อเก็บไว้ในทุท่อบวกค่าทุท่อขึ้นไปเรยบวกค่าทุท่อขึ้นตามจํานวนที่ไอนะก็คือไปเรื่อยเรืยไปเรื่อยจนกว่าจนกว่าจนกว่าไอมันจะเท่ากับ n นะก็คือจะหลุดออกจาก y ตรงนี้แล้วถึงจะพิมพ์ทุต่อออกมาทีเดียวนะก็คือซัมทุเอ็นเป็นฟังก์ชันก็คือเอามารวมเป็นฟังก์ชันได้เป็นแบบนี้ นะครับตามนี้โปรแกรมโปรแกรมเช็ครหัสผ่านอันนี้ก็เกี่ยวกับ if e l นะใช้ i f e เอลอ่าใช้ y อ่าใ,ใช้ y ก็ได้ใช้ if e เอลเช็คก็ได้ใช้ y ก็แบบนี้ตามนี้เลยดูเอาควบคุมลูกควบคุมด้วยการน,นับมาแล้วก็ควบคุมด้วยการเฝ้ายามอะไรเนี่ยเฝ้ายามเหรอ มุมนักคิดนะโอเค y ก็มีแค่นี้จบแล้วโอ้โหวายวายจัดจัดจบแล้วบทที่4ละเรามาสร้างแผนภาพเวนออยเลอร์กันดีกว่าถ้าโจทย์ต้องการสมมติโจทย์ต้องการให้นักศึกษาวาดรูปช่องเจ็ดสช่อง,องเห็นไหมมันจะเป็นวงกลม3วงซ้อนกัน เราจะใช้ Turtle f u ฟังชันในการสร้างรูปภาพที่มีวงกลม3วงซ้อนกันเป็นแผนภาพเวน e ออยเลอร์ลองดูเราจะมาสร้างกันในส่วนนี้นะ่าจะออกสอบเซฟก่อนอันนี้เป็นช่อง 74. 7จ็ดสีเคัลเลอร์แล้วกันเซเว่นคัลเลอ จะรันใน IDLE นะเพราะว่ามันจะได้เห็นกันชัดเจนโอเคอันดับแรก form t u r t l e import มาทั้งหมดกำหนดที่อ้างอิงฟังกชัน t u r t l e ผ่านตัวแปร t อ่ารันอ่าเราได้เต่าออกมาแล้ว ในตัวคำสั่งในการสร้างวงกลมเนี่ยเราจะใช้คำสั่ง t.circle เราจะสร้างวงกลมสักเอาเป็น60หน่วยแล้วกันอเอาร0อยหน่วยแล้วกัน100หน่วยสร้างวงกลมร้อยหน่วยได้แล้ว1วงนี่คือวงกลมแล้วก็เขียนไปเลยอ,อ ที่ .circle หนึ่งสักคู่นะครับขอเวลาสักนิดนึงตอบแชทก่อนการบ้าน